สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอีกสักครั้งนะครับตอนนี้เราก็จะกลับสู่กำหนดการในช่วงบ่ายนะครับโดยช่วงบ่ายนี้เราจะเริ่มด้วย keynote lecture นะครับโดยผู้บรรยายนี้คือคุณธวัชชัยสุทธิประภาซึ่งท่านเป็นกรรมการรองประธานบริหารอาวุโสของบริษัทอิตาเลียนไทย Development นะครับในช่วงแรกนี้ผมจะขอแนะนำประวัติของท่านสั้นๆนะครับคุณธวัชชัยสุทธิประภาจบการศึกษาปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2510นะครับหลังจากจบการศึกษาท่านก็ได้เข้าร่วมงานกับบริษัทอิตาเลียนไทย Development จำกัดมหาชนนะครับตั้งแต่ปี2511นะครับผมดูจากประวัติการทำงานของท่านนี่ท่านผ่านการทำงานมาอย่างโชคโชนนะครับดูทั้งงานถนนงานเขื่อนงานอาคารงานโรงงานนะครับท่าเรือท่านก็สร้างมาแล้วนะครับแล้วก็มีรถไฟทั้งใต้ดินบนดินนะครับดูจากปริมาณมูลค่าโครงการที่ท่านดูแลมานี่ก็เกิน 200,000 ล้านไปแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่าในวันนี้ทุกท่านก็คงจะได้รับประสบการณ์ที่คุณธวัชชัยเนี่ยจะถ่ายทอดให้กับพวกเราทุกวันทุกคนในที่นี้ด้วยนะครับในโอกาสนี้ผมขอเชิญคุณธวัชชัยสุทธิประภาขึ้นบรรยายคีย์โน้ตเลคเชอร์ให้กับเราด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านผมมีความยินดีที่ได้มาร่วมกับวสท.อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวสท.นี่จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์เยอะนะแล้วก็มีสมาชิกและผู้สนใจเข้ามาร่วมทุกครั้งที่วสท.จัดครั้งนี้ก็เป็นเรื่องแปลกใจที่ว่าทางวิศวกรรมปฐพีเพิ่งจัดเป็นครั้งที่หนึ่งมีคนถามผมเยอะนึกว่าจัดมาหลายครั้งแล้วนะฮะก็ยินดีครับว่าอย่างน้อยเราวิศวกรรมปฐพีนี่ก็ได้จัดในวันนี้แล้วในความเป็นจริงเวลาเราทำงานก่อสร้างแล้วเนี่ยจะเห็นว่าทุกงานหนีไม่พ้นวิศวกรรมปฐพีงานที่จะช้าจะเร็วต่อสัญญากันหรือมีปัญหามากมายล้วนแต่ปัญหาเกิดจากวิศวกรรมปฐพีทั้งสิ้นวันนี้ผมเอาเรื่องเก่าซึ่งค่อนข้างเก่ามากแล้วคือตั้งแต่ปี1980 34ปีแล้วที่ผมได้มีโอกาสเป็นผู้ในการก่อสร้างที่นั่นแล้วก็ได้เห็นปัญหาของการก่อสร้างเขื่อนโดยเฉพาะทางด้านปฐพีนั้นมีอะไรบ้างก็จะนำมาเล่าสู่กันฟังเท่าที่จำได้นะครับในขณะเดียวกันท่านที่หลายท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและพบเห็นปัญหาทางด้านปฐพีมากมายนะครับก็มาเป็นการแชร์ประสบการณ์กันในฐานะคนทำงานนี่อันแรกเขื่อนเขาแหลมนี่นะครับขณะนี้ได้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์ผมขอเรียกชื่อเขื่อนเขาแหลมสั้นๆแล้วกันนะครับเขื่อนเขาแหลมอยู่ที่ไหนขนาดกว้างยาวสูงเท่าไหร่เก็บกักน้ำได้เท่าไหร่ผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่เป็นเขื่อนอเนกประสงค์ซึ่งรู้จักกันดีแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่พูดตัวนี้มากเพราะว่าในหนังสือก็มีแจกแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าคิดสำหรับเขื่อนเขาแหลมนะให้ดูตามแผนที่นะครับว่าอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงเทพและบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีรอยเลื่อนทางธรณีวิทยาเรียกว่ารอยเลื่อนศรีสวัสดิ์กับรอยเลื่อนเจดีย์3องค์พาดผ่านเขาแหลมอยู่ในบริเวณนั้นพอดีตอนที่เริ่มก่อสร้างนั้นก็มีปัญหาว่ามันเหมาะแล้วหรือที่จะเราจะมาสร้างเขื่อนอยู่ในบริเวณที่มันเซนซิทีฟอย่างนี้ปลอดภัยเพียงพอไหมด้านวิศวกรรมเราจะตอบยังไงนะ
วิศวกรรมโยธาก่อสร้างไม่มีปัญหาแต่ด้านทางปฐพีจะมีวิธีการออกแบบแก้ไขในระหว่างก่อสร้างและดูแลบำรุงรักษาป้องกันไม่ให้มันมีการรั่วซึมหรือเกิดอันตรายต่อตัวเขื่อนได้นั้นคำถามเหล่านี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นอิชชูใหญ่อยู่ก่อนที่จะได้สร้างเขื่อนนี้นะครับแล้วก็มีคนถามผมว่าสร้างเขื่อนนี่รั่วไหมผมบอกรั่วแน่นอนครับเขื่อนทุกเขื่อนรั่วมากรั่วน้อยนะรั่วทุกเขื่อนทุกเขื่อนแต่เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายที่อยู่ในนี้เป็นวิศวกรและนักธรณีวิทยาจะเอาความรู้ความสามารถเอามาแก้ไขป้องกันหรือควบคุมการรั่วนั้นให้ปลอดภัยต่อตัวเขื่อนอย่างไรนี่คือคำตอบที่เขาแหลมจึงเป็นที่สนใจไม่ใช่เฉพาะในประเทศเรียกได้ว่าทั่วโลกนะครับจีโอโลจิสต์ทั้งหลายในโลกที่ชื่อเสียงโด่งดังรู้จักเขื่อนเขาแหลมทั้งนั้นเพราะว่าในขณะนั้นเองเนี่ยสร้างด้วยเงินกู้แล้วก็วิศวกรที่ออกแบบนั้นจากออสเตรเลียเป็นสโนวี่เมลเทนสโนวี่เมลเทนนั่นก็เหมือนอีแกตของบ้านเรานี่แหละครับมีประสบการณ์การสร้างเขื่อนแล้วก็รวมตัวกันเขามีการบังคับว่าด้านธรณีวิทยานี้เป็นปัญหาใหญ่จะต้องดูแลแก้ไขจึงต้องมีบอร์ดเรียกว่า International Board of Consultant ขึ้นมาประกอบด้วย Geologist อาวุโสและเชี่ยวชาญระดับโลกอย่างน้อยมาครั้งละ3ท่านมาทีงอยู่ประมาณ7วันถึง10วันนะฮะหลังจากจบเขื่อนเขาแหลมแล้วเนี่ยผมจะค้นหาเรื่องเกี่ยวกับธรณีวิทยาของเขื่อนเขาแหลมนั้นในเมืองไทยนี่หาได้ยากเต็มทีแต่เพราะว่าปรากฏว่าอยู่ในเอกสารระดับโลกมากมายเป็นเพเปอร์เวิร์กมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เกริ่นไว้ก่อนว่าลึกซึ้งไปทางด้านธรณีวิทยาความเป็นความมาการก่อสร้างขณะก่อสร้างมีปัญหาอะไรและแก้ไขยังไงนั้นท่านที่สนใจหลังจากจบนี้แล้วท่านไปค้นอินเทอร์เน็ตได้เลยครับมีมากมายอย่างไม่น่าเชื่อเป็นเขื่อนที่เป็นบทเรียนของโลกอันหนึ่งของเขื่อนเขาแหลมนั่นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ท่านดูเฉพาะเห็นสภาพเขื่อนเขาแหลมในขณะก่อสร้างว่าเป็นอย่างไรนะที่อยู่นี่โอเคภาพต่อไปครับจะเห็นว่าเขื่อนเขาแหลมนั้นเนี่ยสร้างปิดแม่น้ำแควน้อยนะแควน้อยสร้างปิดตรงนี้ขอโทษนะครับถอยหลังกลับหน่อยนะแม่น้ำแควน้อยอยู่นี้นะไหลมาทางนี้เขื่อนสร้างปิดตรงนี้เพราะนั้นภาษาชาวเขื่อนก็คือว่ามองตามน้ำไหลไปแล้วด้านซ้ายมือก็คือฝั่งนี้เราเรียกว่าฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนี้เรียกว่าฝั่งขวาตอม่อฝั่งซ้ายตอม่อฝั่งขวาและเมื่อผ่านแกนเขื่อนไปล่องเรือผ่านแกนเขื่อนด้านหลังเรียกว่าอัพสตรีมด้านหน้าเรียกว่าดาวสตรีมนะก็มีภาษาทิศ4ทิศของเขื่อนก็ว่าอย่างนี้ที่เรามาดูว่าฝั่งซ้ายมีปัญหาอะไรไหมดูไม่น่ามีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ก็เอาเรื่องอยู่นะไล่มาเรื่อยตัวเขื่อนล่ะปัญหาที่ฐานรากนี่มากมายนะจนถึงลำน้ำเก่านะและมาติดที่ฝั่งขวาซึ่งเป็นภูเขาหินปูนคาสติกไลม์สโตนตรงนี้เมื่ออ่างเก็บน้ำเราจะเห็นว่าอยู่ถึงตรงนี้นะน้ำเนี่ยมันแถวนี้เป็นโพรงดังนั้นนะครับหินปูนเนี่ยมันก็จะไหลผ่านออกมาจนถึงแถวนี้นี่โอเคดินเริ่มดีขึ้นเราต้องเจาะม่านกั้นน้ำโทษขอย้อนอีกทีนะเจาะม่านกั้นน้ำตามเส้นดอทนี่นะครับยาวประมาณ4กิโล
4กิโล6ชั้นชั้นแรกอยู่เสมอระดับเขื่อนสันเขื่อนแล้วก็6โมงเรียงลงไป6โมง4โมงละ4กิโล4กิโลเมตรเป็นความยาวทั้งสิ้น64 24 24กิโลเมตรเรียงกันลงมา4ชั้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าฝั่งซ้ายมีปัญหาอะไรบ้างบริเวณแกนกลางเขื่อนมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ฝั่งขวามีปัญหาอะไรบ้างครับต่อไปครับอันนี้เรามองด้านท้ายน้ำลงไปนะครับข้างหน้าเรานะนี่เป็นอ่างเก็บน้ำนะอันนี้ที่ด้านทางขวามือนี่ที่จริงตามนั่นก็ต้องเรียกว่าตอหม้อฝั่งขวาเรียกว่าตอหม้อฝั่งนี้แล้วกันนะและอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ที่เป็นหินปูนเนี่ยเจาะอุโมงค์เข้าไป6ชั้นต่อไปครับโอเคนี่คุณยืนถ่ายภาพนี่อยู่ตอหม้อฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวเขื่อนกั้นไปถึงตอหม้อฝั่งขวาที่เป็นหินปูนในนี้ทะลุไปเนี่ยมีอุโมงค์6ชั้นแล้วก็ยาว4กิโลทะลุขึ้นไปมาประมาณแถวนี้มีโรงไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับที่โรงไฟฟ้ามี power intake เปิดน้ำเข้าท่อเข้าโรงไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะแล้วตรงนี้เป็นสปินเวย์ครับเอาละครับได้เห็นลักษณะเขื่อนแล้วต่อไปครับอันนี้เขื่อนที่สร้างเสร็จแล้วนะอันนี้บริเวณโรงไฟฟ้ามองไปตามท้ายน้ำนี่คือแม่น้ำแควน้อยครับเดี๋ยวฮะอีกนิดหนึ่งตรงนี้เห็นภาพมันนิดหนึ่งตรงเนี้ยสโลปตรงนี้ที่ตัดมาเนี่ยนะครับมันหินมันมีตรงใกล้ๆแกนเขื่อนหินมันมีการเคลื่อนตัวทุกครั้งที่เราระเบิดหินเนี่ยจะเคลื่อนมาวัดแล้วประมาณ1มิลผลสุดท้ายต้องหยุดแล้วก็ทำไม่ใช่ร็อกโบนนะฮะร็อกโบนนี่มันยึดสั้นๆนี่เรียกว่าแองเกอร์โบนแองเกอร์โบนนี่ก็คือใช้พวกเหมือนเราดึงไอ้สแตรนของบ็อกเกอร์เดอร์ใหญ่ๆอย่างนั้นนะเป็นบันเดิลเลยดึงอย่างนั้นเป็นแองเกอร์โบนแล้วก็ทำคานรัดผนังไว้ไม่ให้มันเคลื่อนตัวเข้ามาซึ่งตัวนี้กินเวลาเกือบปีหนึ่งนะต่อไปครับอันนี้ก็ถ่ายจากบริเวณตอหม้อที่ว่าบริเวณที่จอดระเบิดแล้วมันเคลื่อนตัวนั่นนะครับในเวลาระเบิดแล้วมันก็เคลื่อนตรงนี้ก็เคลื่อนตัวไปบริเวณนี้เคลื่อนตัวไปเคลื่อนตัวไปทางนี้นะแล้วส่วนอุโมงค์6ชั้นนั่นอยู่ทางนี้อันนี้คือข้อมูลทั่วๆไปของเขื่อนเขาแหลมก็ผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็อันนี้ข้ามไปเลยนะครับสนใจหาดูได้ทางอินเทอร์เน็ตต่อไปครับอันนี้ลักษณะเขื่อนต่างๆนะตาม definition ของเขื่อนเนี่ยก็มีหลายชนิดต่อไปครับของเราอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคอนกรีตเฟสคอนกรีตเฟสเป็นคอนกรีตเฟสนะครับผิวหน้าดาวคอนกรีตร็อกฟีนแดมหรือเรียกว่า CFRD คือมีคอนกรีตดาดหน้าทั้งหมดเป็นหินถมมีคอนกรีตดาดหน้าตามดักเป็นอย่างนั้นอันนี้คือรูปหน้าตัดจริงๆของเขื่อนเขาแหลมรูปหน้าตัดของเขื่อนเขาแหลมอันนี้ที่มาโชว์นี้เอามาจากบุลเลตินซึ่งเผยแพร่กันทั่วโลกนะครับซึ่งถ้าท่านคนดูก็จะเจอรายละเอียดพวกนี้นะต่อไปครับอันนี้เป็นภาพที่ผมเขียนขึ้นมาตอนนั้นตอนมาดูอธิบายเรื่องงานนั้นสมัยก่อนไม่มีเครื่องเขียนดีๆอย่างนี้ก็เขียนให้เห็นชัดว่าเป็นรูปตัดทางนี้เราเรียกว่าอัพสตรีมทางนี้เรียกว่าดาวสตรีมเราจะเห็นว่าเราต้องขุดไปจนถึงชั้นหินแข็งคำว่าหินแข็งนี่คืออะไรหินดีนะครับดีเพื่อให้แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักหินถมที่ได้ซึ่งตัวนี้สำคัญนี่เรามองจากด้านท้ายน้ำตัวนี้นะท้ายน้ำโถมหินชั้นละ2เมตรพอมาสีเขียวนี่โถมหินชั้นละ1เมตรพอมาบริเวณนี้เนี่ย
ถมหินชั้นละ50เซนแล้วเราดาดคอนกรีตสีชมพูด้านหน้าไอ้คอนกรีตที่ดาดนี้ตัวนี้เป็นตัวกันน้ำนะครับแล้วทีนี้เรามาดูว่าตรงนี้เราขุดไปแท่นตรงนี้ที่เห็นตรงนี้เรียกว่าพลินพลินนะพลินคือแผ่นคอนกรีตที่รองรับทางรถไฟวิ่งสองข้างเราก็เรียกว่าพลินเหมือนกันอันนี้คือรองรับตัวแกลเลอรี่คืออุโมงค์เล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งอุโมงค์เล็กนี้นะจะใช้เป็นอุโมงค์อันนี้เพิ่มเติมนะครับที่แรกไม่มีทำไปแล้วเห็นสภาพหินแล้วไม่น่าไว้วางใจนะก็ทำพลินตัวนี้ขึ้นมาได้ทำแคลอรี่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อใช้ตรวจตั้งแต่ต่อหม้อฝั่งซ้ายถึงต่อหม้อฝั่งขวาเลยตรวจได้ตลอดเดี๋ยวนี้ก็ลงเข้าไปตรวจได้นะครับเสร็จแล้วก็ทำตัวนี้สีชมพูนี่เป็นไดแฟรมวอลนี่เจาะไปในหินนะฮะแล้วก็พ่นเอาเศษหินออกแล้วก็ข้างล่างลึกลงไปตรงนี้ก็เป็นม่านกั้นน้ำปูนเป็นเคอร์เทนกราวเคอร์เทนอัดฉีดน้ำปูนอีกครั้งหนึ่งครับคือนี่คือลักษณะการฟาวเดชั่นทรีทเมนต์บริเวณที่เป็นฟาวเดชั่นของตัวเขื่อนมาดูเมเจอร์เวิร์คคืองานหลักๆของตัวเขื่อนถ้าเรามองท็อปวิวมานะครับท็อปวิวมาเนี่ยน้ำไหลจากซ้ายไปขวาแม่น้ำแควน้อยเราจะปิดตรงนี้นะเราก็ขุดดิเวอร์ชั่นผันน้ำไปหลบไปก่อนแล้วก็ตัวเขื่อนนี่โอเคเรียกว่าอัพสตรีมดาวสตรีมเมื่อกักน้ำเยอะก็มีสปินเวย์ใกล้ๆสปินเวย์กักน้ำได้ระดับแล้วก็มีพาวเวอร์อินเทกเอาน้ำมาปั่นไฟฟ้าเป็นมัลติเพอร์โพสแดมเสร็จแล้วมาดูเรื่องการทึบน้ำหรือวอเตอร์ไทเนตที่ว่าจะกั้นน้ำเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งที่เหนือพื้นดินเหนือฟาวเดชั่นขึ้นมาสีชมพูนี่ส่วนหนึ่งข้างล่างนี่กั้นน้ำใต้ดินนะไม่ให้มันซึมผ่านซึ่งตัวนี้เป็นตัวปราบเซียนตัวกั้นน้ำอยู่ใต้ฐานรากทีนี้กลับมามองใหม่นะครับมองเราล่องเรือมาก่อนถึงเขื่อนเขาแหลมเนี่ยมองมาล่องมาอันนี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยตัวเขื่อนเนี่ยอยู่สีส้มนี้ไอ้สีชมพูนี่แหละครับตัวทำเคอร์เทนกั้นน้ำใต้ดินไม่ให้มันไหลผ่านทะลุออกไปส่วนสีเขียวนี่ที่บอกว่าทั้งขวามือเนี่ยของเขื่อนเนี่ยมันเป็นโพรงก็เจาะอุโมงค์ไป6ชั้นไป4กิโลเมตรแล้วก็เจาะอัดฉีดน้ำปูนนะต่อมาบริเวณที่ยังมีปัญหาทุกแข่งก็คือบริเวณที่เราขุดเจาะระเบิดแล้วต้องทำคอนกรีตสตรัคเจอร์ใส่เข้าไปไอ้บริเวณนี้มันก็จะเป็นรอยต่อที่น้ำจะซึมผ่านได้แล้วต้องกราวอุดให้ดีนะมันก็มีทั้งสปินเวย์มีทั้งพาวเวอร์อินเทคแล้วก็มีอุโมงค์ผ่านน้ำด้วยที่จะต้องคอยกราวติ้งแล้วก็ทดสอบโดยการเทสน้ำดูครับนี่คือเมเจอร์เวิร์คที่เกี่ยวข้องกับทางด้านธรณีวิทยาเกือบทั้งหมดครับทีนี้เรามาดูตัวเขื่อนนะครับฐานรากเนี่ยบริเวณนี้มันต้องขุดลงไปให้มันต้องแข็งแรงขุดถึงหินและหินนั้นต้องแข็งแรงด้วยไม่ใช่หินผุๆเป็นโพรงนะถ้าเราทำไม่แข็งแรงแล้วน้ำหนักของหินข้างบนนี้มันก็จะกดตรงนี้ก็ทรุดตัวลงให้แผ่นคอนกรีตที่ดาดหน้าอยู่มันก็จะแตกน้ำก็จะซึมผ่านไปได้พอซึมผ่านไปได้นี่ก็ไม่ต้องบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาถึงเมืองการถึงลำใต้น้ำมาตลอดนี่ดูปัญหาเรื่องปัญหาอื่นอีกที่สำคัญก็คือว่าเราต้องขุดคลองผันน้ำใหม่แม่น้ำเดิมนี่เขารับน้ำอยู่ในหน้าฝน 2,500 คิวบิกเมตรต่อวินาทีเราทำแม่น้ำใหม่ขึ้นมาเป็นไดเวอร์ชันก็ให้รับน้ำได้เท่ากัน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่พอเราขุดขึ้นมาในสโลปตรงนี้ก็พังนะก็หนึ่งละ
ต้องทำช็อตกรีดทำร็อกโบลส่วนที่ต่อหม้อฝั่งซ้ายที่ผมพูดไปเมื่อกี้อันนี้เคลื่อนตัวมาทั้งอันเลยนะครับก็ต้องทำแองเกิลโบนลึกเข้าไป20 30 40เมตรแล้วแต่คำนวณออกมานะครับเพื่อจะยึดไว้ไม่ให้มันเคลื่อนตัวส่วนในอุโมงค์ผันน้ำเนี่ยเวลาเราขุดเจาะระเบิดมันก็มีพังลงมาก็เสียเวลาทำทรีทเมนต์ตัวนี้มากต่อไปครับอันนี้เรามาดูรูปตัดการทำฟาวเดชั่นทรีทเมนต์ของเขื่อนเขาแหลมต่อหม้อฝั่งซ้ายตรงนี้ต่อหม้อฝั่งขวาอยู่ตรงนี้นะครับลำน้ำเดิมอยู่บริเวณนี้นะลำน้ำเดิมนี่ลำน้ำแควน้อยแล้วตรงนี้เราขุดบริเวณที่เป็นดิเวอร์ชันนะครับเรามาดูก่อนแผ่นดินเดิมนี่อยู่ที่สีฟ้านี่เราขุดลงไปถึงเส้นนี้นะครับเอาสีฟ้าออกไปถึงเส้นนี้เส้นนี้ที่เราเห็นนี่เป็นเส้นที่เป็นโทหรือเป็นตีนของสโลปไปจุดพลินข้างหน้าเขื่อนจากจุดนี้เราก็จะทำคอนกรีตเฟสสแลบจุดนี้นะครับตามเส้นนี้ตามเส้นนี้มันก็คือแท่นตรงนี้ที่จะเห็นนี่แท่นตรงนี้ต้องขุดไปถึงหินแข็งแล้วก็เทสแลบตัวนี้มาแล้วเทอุโมงค์รูปเกือกม้าอันนี้เรียกว่าแกลเลอรี่พรินท์แกลเลอรี่พรินท์ที่เอาคนเข้าไปตรวจจะวิ่งจากแกลเลอรี่พรินท์นี่จะวิ่งจากนี่นี่มาจนถึงตรงนี้เลยนะขนาดนี้นี่เรามาดูว่าแต่ละจุดนี่คืออะไรบริเวณนี้เจาะไดแฟรมบอลนะครับสีปนๆเทานี่เป็นไดแฟรมบอลสีนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งั้นการที่จะรู้ว่าตรงไหนต้องเจาะอะไรเนี่ยนักธรณีวิทยาการเจาะตำรวจที่นั่นจะต้องเจาะตำรวจเพิ่มเติมมากแล้วก็ต้องออกแบบเรียกว่าคัสตอมเมดเป็นจุดๆไปส่วนบริเวณสีเขียวนี่ก็เป็นมอเตอร์อินเจคชันนะส่วนบริเวณนี้สีเหลืองๆนี่เป็นเกราเคอร์เทนตลอดความลึกนี้นะนี่เรามาดูตรงนี้อันนี้คืออุโมงค์6อุโมงค์อุโมงค์ข้างบนเรียก A B C D E F 6อุโมงค์อุโมงค์ละประมาณ4กิโลเพื่ออัดฉีดน้ำปูนอย่างเดียวนะครับอันนี้เวลาเกราเนี่ยนะรายละเอียดตรงนี้ที่จริงภาพนี้นะครับท่านที่สนใจไปค้นอินเทอร์เน็ตได้นะเพื่อนผมทำมาไม่ทันมีเฉพาะสักประมาณ10ชุดฝากตรงนี้ไว้ก็ว่าเวลาเจาะเขาจะมี primary secondary grout ยังไงบ้างแล้วก็นี่มีบริเวณนี้มี second pile ด้วยนะเจาะลงไปในหินทีละรูทีละรูแล้วก็ให้มันเหลื่อมกันนะครับเดี๋ยวจะมีภาพไปเห็นว่าเขาเครื่องมืออะไรที่เจาะตัวนี้ครับต่อไปครับกลับมามองท็อปวิวอีกทีนะครับแม่น้ำแควน้อยไหลจากทางนี้ซ้ายมือไปขวามือผ่านตัวเขื่อนฝั่งซ้ายมือสุดนี่เราเป็นสปินเวย์บริเวณนี้แล้วก็ถัดมาก็เป็นตัวแดมสีเหลืองนะตัวแดมสีเหลืองแล้วก็มีเพาเฮาอยู่ตรงบริเวณนี้ดูเส้นนี้ดีๆนะครับอันนี้คือรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์นะทางนักธรณีวิทยาทั่วโลกรู้ทรีพาโกด้าฟอลที่เขียนไว้ตรงนี้นะครับนี่ท้าทายมากส่วนศรีสวัสดิ์ผมก็ไม่อยู่ในภาพนี้แต่คิดว่าอยู่ใกล้ๆกันนะฮะดูต้องดูในภาพใหญ่ทีนึงแล้วอันนี้สีฟ้านี่เราก็เจาะอุโมงค์ขึ้นไป4กิโลอันนี้เป็นเอดิตเข้าออกนี่ก็เป็นเอดิตเข้าออกเข้าไปเจาะทำงานส่วนข้างหน้านี้เป็นเกาตีนตีนสโลปด้านเหนือน้ำเนี่ยก็สีแดงๆที่เห็นนี่นะ
ที่มีอุโมงค์อยู่จากบริเวณนี้ถึงนี่มีอุโมงค์เดินได้ตลอดนะครับเข้าไปตรวจได้แล้วก็ต้องทำการอัดฉีดน้ำปูนเพิ่มเติมในกรณีที่มันรั่วมากกว่าที่จะยอมรับได้นะต่อไปครับอันนี้เรามามองว่าที่อุโมงค์ฝั่งขวาเรามองภาพตัดตามแนวอุโมงค์นะครับอุโมงค์นี่ก็6ชั้น A B C D นะชั้นหนึ่งก็เซ็นเตอร์ไลน์ก็ห่างกันประมาณ14เมตรนะไล่ลงไปนี้นะครับอุโมงค์รูปนี้นี่นะแล้วก็อัดฉีดน้ำปูนไปนะท่านบางท่านถามว่าตรงนี้มันสั้นตรงนี้ยาวบอกว่าอันนี้มีเทคนิคทางพวกจิโอโลจิสต์เขาจะเป็นคนกำหนดคือเขาก็กำหนดก่อนละว่าเจาะสักลึกเท่านี้ประมาณเท่านี้จากข้อมูลที่มีเสร็จแล้วพอเจาะเสร็จเขาก็เทสอีกเทสว่ามันรั่วซึมมากน้อยตามที่กะไหมถ้ามันซึมมากกว่าที่กะก็อาจจะต้องลึกลงไปอีกหน่อยหรือเพิ่มจำนวนจากห่าง4เมตรต่อหลุมก็เอามาซอยเป็น secondary ก็ทุกๆ2เมตรยังไม่พออีกก็แทรกไปอีกเป็นไททารี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของกราวติ้งต่อไปครับอันนี้ทางเข้าอุโมงค์ที่เข้าไปเจาะนะนี่คือตัวอย่างด้านหน้ามันมีเป็นดินเป็นอะไรตัวอะไรก็ต้องมีเซกเมนต์พรีการ์ดเข้าไปทำให้มั่นคงต่อไปครับอันนี้ตอนที่เขาเจาะอุโมงค์ตัวบนที่ติดกับตอม่อฝั่งขวานะลูกศรจะอยู่ตรงนี้ลูกศรตัวอุโมงค์นี่เราจะเห็นว่ามันเป็นหน้าผาหินปูนอันนี้เขาเรียกคลาสติกไลฟ์สโตนไม่ใช่คลาสสิกนะคลาสติกก็เป็นภาษาทางจีโอนะขอสารภาพก่อนนะครับผมจบซีวินทางพูดพังเรื่องพลาดพังเรื่องทางธรณีวิทยาไปบ้างก็ผมมีอาจารย์อยู่ข้างล่างนี่เยอะอันนี้ที่นั่นเรียกกันว่าเป็นคลาสติกไลม์สโตนก็เจาะระเบิดตัวนี้ที่จะเป็นตัวอุโมงค์เข้าไปเกลาเขาเจาะจากตรงอื่นเข้ามาทะลุตรงนี้อันนี้คือตอนที่เขาระเบิดมาตูมต่อไปครับนะพอจุดระเบิดจะเป็นอย่างนี้ต่อไปครับควันจางก็จะเห็นรูทะลุมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็เข้ามาเก็บนะอันนั้นเขาถ่ายภาพทุริยาไว้อันนี้เป็นแกลเลอรี่ A ที่อยู่ชั้นบนสุดนะแล้วตัวเขื่อนนี่ก็จะสร้างมาปิดอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะแถวนี้อันนี้แกลเลอรี่ A เหมือนกันนะพวกเจาะอุโมงค์ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกหน่อยต่อไปครับอันนี้ก็ในแกลเลอรี่ A เหมือนกันที่ฝั่งขวาเราจะเห็นว่าให้เห็นลักษณะของหินแล้วก็ขนาดอุโมงค์ครับต่อไปครับนี่ปากทางเข้าของแกลเลอรี่ A แกลเลอรี่ B แล้วก็จะไล่ไปอีก4แกลเลอรี่ลดหลั่นกันว่าเจาะระเบิดหินแล้วก็วิ่งเอารถไฟลากมาดำทิ้งตรงนี้มาดำทิ้งตรงนี้แล้วก็มีตักกลวยออกไปนี่กลับมาต่อหม้อฝั่งขวาสังเกตให้ดีนะครับให้ต่อหม้อฝั่งซ้ายนี่เรามองจากด้านท้ายน้ำไปแกนเขื่อนอยู่นี่นะแกนเขื่อนอยู่นี่อันนี้เป็นโรงไฟฟ้าตรงนี้จะมีท่อ3ท่อนี้เรียกว่าเป็นสต็อกรับน้ำมาเข้าโรงไฟฟ้าแล้วจะมีตัวนี้รีเทนนิ่งวอลนี่เป็นแท่งคอนกรีตใหญ่มากเพื่อค้ำยันหินที่จะมาถมยันตัวนี้ไว้ไม่ให้มากระทบกับโครงสร้างของ power intake ส่วนสปินเวย์นั่นจะอยู่ทางขวานี่ท่านจะเห็นตัวนี้ดอทๆนี่นะครับไอ้นี่นะครับเวลาระเบิดทีนึงแล้ววัดได้ว่ามันมีการเคลื่อนตัวก็ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วก็ทำร็อกแองเกอร์ฝังลึกเข้าไปผมจำไม่ผิดก็ประมาณ40เมตรนะครับแล้วก็เป็นบันเดิลขนาดนี้เลยพวกลวดดึงลวดเหมือนเราดึงของบล็อกของเกอร์เดอร์ของสะพานนะฮะอันนี้ทำให้เสียเวลาไปปีหนึ่งเขื่อนเขาแหลมเสร็จช้ากว่าสัญญาไป1ปีครับนี่คือการแก้ปัญหาทางธรณีวิทยาเนี่ยจะต้องใช้เวลามากใช้ผู้เชี่ยวชาญเอาใจใส่แล้วก็
มีเป็นพาแน่นเข้ามารวบรวมปัญหาเข้ามาแล้วก็ดิสคัสกันนะครับเขานี่เท่าที่ผมเห็นนะครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผมก็เดินตามเขาไปอ่ะว่าเขาคุยอะไรกันเขาทำยังไงแล้วเวลาเข้ามานี่นะครับสามเดือนมาครั้งสามวันแรกเดินดูสนามดูเอกสารอะไรทั้งหมดนะถึงวันที่สี่เขาเริ่มเถียงกันเองระหว่างผู้เชี่ยวชาญผู้สรุปพอวันที่ห้าได้ข้อยุติแนวทางปฏิบัติก็จะเรียกผู้รับเหมาเจ้าของงานคอนซัลแทนต์ดีไซเนอร์เข้าไปประชุมแล้วก็บอกว่าจุดนี้เกิดอะไรขึ้นต้องแก้ไขอย่างไรนะแล้วทุกคนก็เทคมินิทจดและเอกสารก็ตามมาวันรุ่งขึ้นก็ดำเนินการแก้ไขเลยนะนั่นสมัยก่อนเพราะนั้นคุณบางครั้งคุณเกษมชาติวินิจก็จะไปนั่งเป็นประธานฟังการสรุปเพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะท่านต้องตอบคำถามของสังคมว่าเขื่อนเขาแหลมเนี่ยของการไฟฟ้าเนี่ยมั่นคงนะสร้างแล้วไม่พังนะน้ำไม่ไหลเขื่อนไม่แตกนะเพราะนั้นผู้ใหญ่ให้ความสนใจมากนั่นคือลักษณะการที่แก้ปัญหาในด้านธรณีวิทยานั้นจะต้องมีการเฝ้าสังเกตเก็บข้อมูลมากมายในเขื่อนนี้เราจะมีนักธรณีวิทยาของคอนสแตนต์อยู่2คนหอยแกะ2คนของผมอีกคนหนึ่งพวกนี้ทำงานตลอด24นะครับเพราะว่าเขื่อนเราทำตลอด24ชั่วโมงแล้วขุดหินขุดอะไรไปถึงตรงนี้ปุ๊บตี2เนี่ยต้องไปตามว่าอยู่ตรงไหนทั้งฝรั่งทั้งอีแกดบางคนก็อยู่ในบาร์ใกล้ๆก็ต้องไปสะกิดคุณออกมาตรวจก่อนนะเพราะฉะนั้นเราจะมีหน่วยนึงมีรถตามอยู่กล้องตรงไกลอยู่ตลอดไม่ว่าทั้งฝรั่งหรืออีแกดคนนี้ที่เข้าเวรเนี่ยอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ต้องตามได้เพราะว่าขณะที่เราไปเจอไปขุดฐานล่างนะครับตอนนั้นเนี่ยบางจุดก็ต้องใช้ลมถ้ามันเป็นที่อับเข้าไปลึกเป็นรูเป็นโพรงระบายอากาศสูบน้ำนะมันค่าใช้จ่ายมันเยอะแต่ชั่วโมงเพราะนั้นเขาต้องไปดูทำแมปปิ้งเสร็จเรียบร้อยโอเคฟันธงว่าเทปูนได้ต้องเทเลยที่2ที่3ที่4ก็เทเสร็จเลยรบกับน้ำใต้ดินนะฮะเพราะนั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางจีโอโลจิสต์อยู่ตลอดเวลาครับต่อไปครับอันนี้รูปภาพที่เสร็จแล้วสัญญา C2 คอนแทรคที่2คือสัญญาตัวทำอุโมงค์6อุโมงค์ที่ฝั่งขวานะครับประกอบไปด้วยอุโมงค์6อุโมงค์ยาวประมาณ4กิโลความยาวทั้งหมด24กิโลและมี drilling for grouting 377กิโลเมตรที่เจาะทั้งหมดนะซีเมนต์ grouting 60,000 ตันคอนกรีตอินฟิลทีเจอโพรงใหญ่ๆนะครับอีก 70,000 คิวนะที่ขนเข้าออกไปในอุโมงค์ครับต่อไปครับสัญญาที่3คือตัวเขื่อนตัว power station แล้วก็ตัวอาคารประกอบที่เหลือทั้งหมดนะครับก็เขื่อนนี้มันสูง92เมตรนะฮะและยาวประมาณกิโลหนึ่งมีไดเวอร์ชั่นทันนั่นคืออุโมงค์ผ่านน้ำเรามีคลองผ่านน้ำผ่านน้ำได้ทั้งหน้าฝน 2,500 คิวบิกเมตรต่อวินาทีในหน้าแล้งเราต้องปิดคลองนั้นเพื่อทำฟาวเดชั่นทรีทเมนต์ตอนหน้าแล้งเราก็ต้องมีอุโมงค์อีกอุโมงค์นึงดึงน้ำออกจากแชนเนลอันนี้เข้าอุโมงค์ไปนั้นอุโมงค์ที่ผันน้ำในหน้าแล้งนี่รับน้ำได้แค่90ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถ้ามากไปกว่านั้นอุโมงค์พังเพราะนั้นในหน้าแล้งระหว่างที่น้ำผ่านอุโมงค์เราก็ต้องทำฟาวเดชั่นทรีทเมนต์ทำไดฟรามวอลทำกราวติ้งในบริเวณที่เป็นท้องน้ำของไดเวอร์ชั่นนั้นนะครับเรียกว่าทำกัน2สเต็ปมีเอควเอชันทั้งหมดนะคอมมอนเอควเอชันประมาณ9ล้านกว่ามีระเบิดหินประมาณ3ล้าน5แล้วก็ระเบิดหินที่ควอรี่สำหรับมาผสมมาถมในตัวเขื่อนอีก 6.6 ล้านคิวรวมทั้งหมดเป็น 19.3 ล้านคิวตัวเอมเมนต์ตัวเขื่อนนี่13ล้านคิวนะครับคอนกรีตทั้งหมด 380,000 คิว
ครับต่อไปครับก็โอเคนะสัญญาที่2ตอนนั้นก็เริ่มปี80 84 1,500 กว่า1,100 กว่าถึงตอนนั้นเงินใหญ่มากนะครับอันนี้รวม2สัญญาก็ 3,000 กว่าครับต่อไปครับให้ดูสักนิดนึงนะครับว่าอันนี้ลักษณะwater control plan เนี่ยสร้างเขื่อนน้ำจะไหลจากซ้ายมือไปขวามือในแม่น้ำแควน้อยเราจะสร้างเขื่อนขวางตรงนี้นะครับขวางตรงนี้อันนี้เป็นตอม่อฝั่งขวาเราต้องขุดแชนแนลคือคลองขึ้นมาตามสีแดงนี้ให้รับน้ำได้เท่ากับแม่น้ำเดิมนะพอเราขุดเสร็จยังไม่เสร็จก่อนจะขุดเราก็ต้องทำสะพานข้ามไว้ก่อนนี่สะพานข้าม1ตัวตรงนี้สะพานข้าม2ตัวไอ้ตัวที่2นี่ข้ามมาเพื่อเจาะระเบิดหินอันนี้มันเป็นภูเขาระเบิดหินมาถมตัวเขื่อนตัวนี้นะครับอันนี้ก็ดูว่าน้ำผ่านปี80 81ไอ้สีเขียวๆนี่คือช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนผ่านลำน้ำเดิมนี่หน้าฝนหน้าแรงมันได้หมดอยู่แล้วคือแม่น้ำแควน้อยต่อไปครับนะอันนี้พอทำคลองใหม่เสร็จหรือเรียกว่าแชนแนลเสร็จก็ให้น้ำมันผ่านคลองใหม่แล้วก็กั้นคอฟเฟอร์แดมปิดตรงนี้แล้วก็เริ่มขุดตัวเขื่อนกับโรงไฟฟ้าขุดฝั่งขวาและเตรียมขุดอุโมงค์ผ่านน้ำตรงนี้น้ำก็ไหลผ่านไปทั้งปี81 82นะครับต่อไปครับพอเสร็จแล้วพออุโมงค์เสร็จเข้าหน้าแล้งปั๊บก็ปิดตรงนี้ให้น้ำผ่านอุโมงค์พอน้ำน้อยต้องทำฟาวเดชั่นทรีทเมนต์ตรงนี้บริเวณนี้ต้องทำไดแฟรมวอลด้วยเจาะลึกลงไปในหินนะแล้วก็เทปูนใส่เข้าไปนะต่อไปครับพอทำตัวนี้เสร็จในขณะที่ทำพวกนี้ก็ถมตัวเขื่อนสีเขียวๆนี่นะครับมาแล้วก็เปิดน้ำผ่านตรงนี้ต่อไปครับพอจนถึงฝนหน้าก่อนที่ฝนหน้าจะมาเราก็ปิดน้ำตรงนี้นะอันนี้ปิดตายเลยปิดทิ้งเลยนะครับเก็บกักเลยต่อไปครับนี่เก็บกักน้ำนะแนวปริ้นทั้งหลายนี่จะอยู่บริเวณนี้ปริ้นคือที่เราเจาะอัดฉีดน้ำปูนทำเกล้าทำอะไรอยู่บริเวณนี้แนวนี้ทั้งหมดแล้วก็ในนี้นะต่อไปครับนี่เรามาดูสภาพหินนะเรายืนบนตอม่อฝั่งขวาที่ระเบิดตุ้มแล้วมันเคลื่อนตัวเนี่ยเรามองไปแม่น้ำเดิมอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นโรงโม่หมดแล้วเราจะเห็นว่าอันนี้เจาะปริ้นลงไปเครื่องมือที่เห็นนี่คือ drilling and grouting นะฮะที่จะกราวลงไปใต้อุโมงค์เล็กๆที่เรียกว่าแกลเลอรี่เมื่อกี้ต่อไปครับนี่ก็เป็น cutting plan เฉยๆนะเราผิดหินกรวดทรายที่นี่หมดต่อไปครับอันนี้ก็ต้องมีโรงโม่ใหญ่ขนาด100คิวต่อชั่วโมงนี่80คิวต่อชั่วโมงชี้ให้เห็นว่ามันต้องมีคอนโทรลเรื่องอุณหภูมิด้วยต้องตั้งโรงน้ำแข็งเพื่อผสมนะครับแล้วก็สมัยก่อนเข้าออกยากมากปูนนี่ต้องสต็อกใช้ได้7วันเห็นที่สต็อกปูนมากมายครับต่อไปครับจะเห็นสภาพธรณีวิทยานะครับเราเปิดปากอุโมงค์สำหรับไดเวอร์ชันทันนั่นเนี่ยก็มีล็อกโบนที่ยึดต่อแล้วก็มีเตรียมเจาะที่จะเปิดอุโมงค์เข้าไปต่อไปครับนะอันนี้เราก็เห็นว่าข้างบนเป็นช็อตกรีดอันนี้เป็นล็อกโบนและนี่ก็เป็นมีล็อกโบนยึดอีกทีหนึ่งหลังจากเทแผงคอนกรีตแล้วต่อไปครับเนี่ยคือโบนเราจะเห็นนะอันนี้เป็นเชนนะครับผูเนี่ยแนวฟอนมันอยู่แนวนี้แหละครับเฉียงๆอันนี้ขุดไปทีละโครงสร้างแล้วก็ใส่สตีลลิปต่อไปครับเนี่ยใส่ตามเข้าไปเรื่อยใช้วิธีเจาะข้างบนก่อนครึ่งหนึ่งนะครับ top heading ต่อไปนะนี่เราจะเห็นว่าต้องอัด
ใส่ไปทีละอันแล้วก็ทำช็อตกรีดด้วยต่อไปครับอันนี้ก็เจาะระเบิดด้วยวิธีธรรมดาเพราะมันแค่400กว่าเมตรต่อไปครับอันนี้ชาร์จจริงนะต่อไปครับหลังจากระเบิดเสร็จนี่ต้องเคลียร์ให้สะอาดแล้วก็ต้องทำแมปปิ้งแมปปิ้งละเอียดว่าราวต่อไปเนี่ยจะเจออะไรจะเจอน้ำใต้ดินเจอหินยังไงอะไรเตรียมรับมืออย่างไรแล้วก็แอดวานซ์ต่อราวจะให้เจาะลงไปได้มากน้อยแค่ไหนจะไปเมตรห้าสิบสองเมตรสองเมตรสิบหรือสามเมตรอันนี้ทางนักธรณีวิทยาก็จะต้องร่วมช่วยกันพิจารณาแล้วก็อาจจะต้องดีไซน์ดิลลิ่งแพทเทิร์นเป็นเฉพาะต่อไปครับครับอันนี้หมายว่าเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็มีน้ำใต้ดินอยู่บ้างหลังจากเราเกลาไปบ้างแล้วอันนี้ก็เตรียมที่จะไลนิ่งเทปูนไลนิ่งต่อไปนะครับอันนี้เทปูนชั้นล่างเรียกว่าอินเวิร์ตต่อไปนะอันนี้แบบสำหรับเทปูนชั้นล่างต่อไปครับนี่การเทปูนชั้นล่างต่อไปนะอันนี้เป็นแบบที่จะเทข้างบนนี่เรียกว่าวอลฟอร์มเทขึ้นไปอยู่รอบๆต่อไปนะนะอันนี้เทวอลฟอร์มตามมาต่อไปครับครับอันนี้ก็มีเรนฟอร์สเมนต์ตลอดต่อไปนะเพราะหินสภาพมันแย่มากส่วนทางด้านปากประตูนั่นก็ทำตัวอินเลสสตรัคเจอร์ประตูปิดเปิดน้ำต่อไปครับนะอันนี้ก็ปิดเปิดด้วยแฮนดอลิกประตู2อันนี้อันนี้ครับแม่น้ำที่เราขุดมาเป็นไดเวอร์ชั่นเนี่ยให้น้ำผ่านหน้าแล้งให้ผ่านหน้าฝนได้ด้วยตัวนี้อุโมงค์ผ่านหน้าแล้งตรงที่เห็นนี่พร้อมที่กำลังเจาะระเบิดที่จะระเบิดตรงนี้เอาน้ำเข้าอุโมงค์แล้วนะต่อไปครับนี่เราเปิดน้ำเข้าอุโมงค์แล้วนะต่อไปครับนี่ก็เป็นสร้างสะพานข้ามเฉยๆสำหรับขนส่งหินต่อไปครับเนี่ยรถขนส่งหินรถ40ตันเนี่ยเวลาทำงานตลอด24ชั่วโมงนะทำสองขาเนี่ยทุก45วินาทีจะมีรถวิ่งคันหนึ่งนะตลอดนี่เราขึ้นไปเจาะระเบิดหินลูกนี้ขึ้นมาต่อไปนะขึ้นจากล่างขึ้นไปยอดเนี่ย3เดือนนะครับต่อไปครับเราก็เจาะหินด้วยเครื่องเจาะหินพิเศษลึก19เมตรโต6นิ้วนะเจาะทิ้งลงไป20เมตรระเบิดแล้วเหลือ19เมตรต่อไปครับนี่วัตถุระเบิดพิเศษสั่งมาตีห่อไว้ด้วยบริษัทอะไรสั่งซื้อมาจะไปหายอยู่ที่ไหนที่กระหลงกระเหลียงหรือที่อะไรก็แล้วแต่ก็เราต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อไปครับอันนี้ก็เป็นชั้นบนก็ใส่แอนโฟคือปุ๋ยบวกน้ำมันดีเซลต่อไปฮะต่อไปครับอันนี้เราก็จะลงมาเป็นชั้นระเบิดแล้วเหลือ19เมตรเพื่อจะต้องทำงานให้ได้ทุกวันนะเราจะต้องทำดีเวลลอปคือเตรียมทำชั้นต่อไป3ชั้นแล้วก็ชั้นเวิร์กิ่งนี่2ชั้นคือชั้นโปรดักชั่น3 2ชั้นคือสีแดงครับต่อไปครับเนี่ยระเบิดประมาณทุกวันเว้นวันตอนเที่ยงระเบิดทีก็ 50,000 คิวทำได้2วันนะทุก2วันเบิดระเบิดทีนึงต่อไปครับอันนี้ก็เห็นภาพว่านี่เจาะนี่กำลังมาร์กกิ้งคือตักขึ้นรถไอ้นี่กำลังดีเวลลอปอยู่นะต้องทำไล่กันไปต่อไปครับอันนี้ภาพนี้จะเห็นชัดนะครับไอ้เมื่อกี้ควอรี่อยู่ตรงนี้แกนเขื่อนอยู่นี่นะตัวปริ้นนี่จะมาแนวนี้นี่เข้าหน้าแล้งพอดีเรากั้นตรงนี้ให้น้ำผ่านอุโมงค์ไปทางนี้อันนี้ดิลลิ่งไดแฟรมวอลนี่เครื่องมือเจาะไดแฟรมวอลตรงปริ้นต่อไปครับอันนี้เจาะไดแฟรมวอลไดแฟรมวอลตรงนี้จะมาชนภูเขานี่แล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นไปตามนี้แล้วเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็ลงหุบไปอีกนะต่อไปครับนี่ดูเนี่ยสภาพที่เจาะมานะครับทำความสะอาดต่อไปครับอันนี้ก็เทปูนใส่เข้าไปหลังจากล้างหลุมสะอาดแล้วต่อไปครับอันนี้เป็นการเจาะอัดฉีดน้ำปูนธรรมดาตามแนวพลินที่อยู่หน้าเขื่อนอันนี้เราจะเห็นสภาพว่าเวลาเราขุด
ตัวเขื่อนเนี่ยเพื่อจะถมมันก็เจอขี้โคลนเจอแซนบ้างเจอเคลบ้างอย่างเงี้ยไม่แข็งแรงพอก็ต้องทำความสะอาดอันนี้ทำความสะอาดขุดเอาขี้โคลนเอาอะไรออกให้หมดต่อไปครับพอสะอาดดีแล้วต้องไปตามเทโอโลจิสต์มาดูว่าดีแล้วออปรูฟปุ๊บก็เทคอนกรีตกระบวนการนี้เราเรียกว่าเดนทัลเวิร์กส์เหมือนอุดฟันขูดออกแล้วก็เอานี่ไปอุดเทปูนมาเยอะเลยนะปิดตรงนี้เพื่อให้รับน้ำหนักตัวเขื่อนได้กระจายน้ำหนักส่วนไอ้ตัวนี้ที่เห็นนั่นคือปรินท์นะแล้วเราก็จะมีแกลเลอรี่คือมาอยู่ข้างบนนี้เราจะเห็นว่าบริเวณไหนที่ไม่มีปัญหาแล้วก็ถมหินไปก่อนไอ้ที่เราเห็นหินชั้นหนึ่งประมาณเมตรหนึ่งอย่างที่บอกแล้วส่วนนี้ด้านท้ายน้ำยังมีปัญหาอยู่ในด้านท้ายน้ำนี่ถมทีละ2เมตรนะครับถมทีละ2เมตรด้านท้ายน้ำต่อไปครับแล้วก็มีการฉีดน้ำบดอัดหินต่อไปครับนะส่วนข้างหน้าเนี่ยตัวพลินอยู่ทางนี้ขุดไปไม่เจอหินเลยตรงนี้ต้องลงไปอีก30กว่าเมตรในหุบนี้นะอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้เราเห็นว่าชั้นนี่ชั้น1เมตรนะผมชั้นละ1เมตรตรงนี้เดี๋ยวชั้นละ50เซนละแล้วตรงนี้ที่กำลังแต่งนี่เป็นสโลปสำหรับจะเทคอนกรีตดาดหน้านะต่อไปครับอันนี้จะเห็นชัดขึ้นอันนี้หิน2เมตรหิน1เมตรหิน50เซนอันนี้ก็แต่งสโลปเรียบไอ้นี่คือปัญหาเพราะว่าเราจะเทข้างล่างนี่มันหนา60เซนแล้วก็ค่อยๆเทเปอร์ไปหรือ30เซนนะไอ้นี่เราก็จะเห็นว่ามันเป็นเทปูนพลินอยู่แล้วไต่สโลปมาลงในหุบนี้อันนี้ก็พลินก็จ่อมาทางนี้นี่ยังทำกราวติ้งอยู่นะคือไอ้บริเวณนี้มันก็มีข้อดีที่ว่าขณะที่เราทำกราวติ้งตรงนี้อยู่แล้วก็ฟาวเดชั่นแถวนี้มั่นคงแล้วมันก็ถมขึ้นมาได้อันนี้ดูสภาพทั่วไปเรามองจากต่อหม้อฝั่งซ้ายว่าสภาพหินทั่วไปเนี่ยตรงไหนทำงานได้ก็ถมหินไปอันนี้ทำไม่ได้ขุดในหลุมลงไปอีกต่อไปครับนะจะเห็นว่ามันจะเป็นพีระมิดขึ้นมาเรื่อยนะตรงไหนถมได้เป็นพีระมิดก็หยุดต้องรอตัวอื่นไอ้นี่เป็นโรงไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับเจาะอัดฉีดน้ำปูนอยู่ข้างหน้านี่นี่บริเวณพรินท์ที่มีแกลเลอรี่อัดฉีดน้ำปูนเนื่องด้วยกว่าจะถึงยอดนี่กินเวลานานเราต้องมีทำช็อตกรีดด้วยแล้วก็การหินร่วงลงไปคนทำงานล่างอันนี้เราจะเห็นว่าพอเสร็จนี้เสร็จแล้วเราขึ้นต้นสตาร์เตอร์เป็นแผ่นอย่างนี้แล้วก็เทคนกรีดสลับขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะใช้สลิปฟอร์มเทขึ้นมาอันนี้เห็นกำลังเทอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสต็อกสำหรับรับน้ำเข้าโรงไฟฟ้าต่อไปนะติดตั้งเสร็จแล้วก็เทปูนหุ้มต่อไปครับนะนี่เทปูนหุ้มครับต่อไปนะอันนี้หุ้มเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้สามอันนี่นี่ทั่วโรงไฟฟ้าขึ้นมาแล้วไอ้บริเวณที่ถ่ายรูปคนถ่ายรูปนี่นะครับที่ว่าระเบิดตุ้มแล้วสโลปมันสไลด์ขึ้นมาทุกๆครั้งนะแต่ตอนนี้มันคงหมดแล้วบริเวณที่ลึกลงไปมากๆเนี่ยธรรมดาเราจะกว้าง15เมตรสแลบขึ้นไปตรงนี้เราต้องทำโมนขึ้นมาทุกๆ7เมตร50ทำมาถึงตรงนี้แล้วก็15เมตรก็ทำต่อจากนี้ขึ้นไปนะทำชั่วโมงหนึ่งได้เมตร50เร็วกว่านั้นไม่ได้คอนกรีตมันย้อยนะเทจนถึงยอดบนนี้นะครับแต่ว่าบอดนี้ก็มีกำแพงเรียกว่าเวฟบอลกันคลื่นสูง4เมตรเพราะมันยาวไปหลายกิโลอ่างเก็บน้ำถ้ามีลมพายุคลื่นต้องจะกระแทกขึ้นมาอันนี้พอเสร็จแล้วนะที่เราควอรี่ก็จะเห็นรูปนี้อุโมงค์ที่มีปัญหาสโลปมีปัญหาฝั่งนี้ที่ระเบิดแล้วเคลื่อนตัวมานะกับบริเวณนี้ด้วยตอนนี้ก็มั่นคงหมดแล้วรูปนี้ถ่ายตอนที่วันจะทำพิธีเปิด
อันนี้ก็วันที่จะทำพิธีเปิดโรงไฟฟ้าสปินเวย์ในหลวงเสด็จเปิดเมื่อ9มกราปี86จบแค่นี้ครับขอจบสั้นๆอย่างนี้นะผมคิดว่ามันใช้อุปกรณ์หรือเทคนิคซึ่งโบราณแต่เราก็จะได้เห็นว่าโบราณก็มาทำยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เราพัฒนาไปถึงไหนแล้วคิดว่าการนำเสนอวันนี้คงมีประโยชน์กับท่านพอสมควรขอบคุณครับก็ขอขอบคุณคุณธวัชชัยสุทธิประภานะครับที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับงานเขื่อนให้กับเราทุกคนนะครับในโอกาสนี้ผมขอเชิญอาจารย์วรากรไม้เรียงนะครับช่วยขึ้นเป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรนะครับ